สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะจากการเรียนรู้คราวที่แล้วเราได้ทำการจองบุ๊กกิ้งของมิสเตอร์จอร์จเบนสันนะคะเกสเป็นโอนแอคเคาท์อาจารย์สาธิตวิธีทำไปให้แล้วแล้วมาสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้การทำบุ๊กกิ้งของแขกคอร์ปอเรทนะคะแขกคอร์ปอเรทเนี่ยจะมีโปรไฟล์ของบริษัทนะคะที่ลูกค้าทำงานหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของบิสเนสนะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บกับทางบริษัทนะคะเรามาดูโจทย์กันก่อนค่ะนะคะบริษัทที่จองให้ชื่อบริษัท Crystal Jewelry นะคะคุณนพวรรณก็คือเลขาของบริษัทโทรมาจองให้แขกชื่อมิสเตอร์ฮิโรชิวาตานาเบะนะคะแขกจะเข้าพักกับโรงแรมของเรานะคะวันที่15ถึงวันที่19ปี2014นะคะแขกต้องการห้องรีแลกซ์เป็นห้องทวินเบดนะคะแล้วก็ต้องการการ์เดนวิวอันนี้อาจจะเป็นทางบริษัทต้องการจองแบบนั้นนะคะต้องการรถรับที่แอร์พอร์ตด้วยนะคะแขกมาไฟลท์ JL 217นะคะเวลา 16.30 แล้วก็ต้องเป็นรูมเรทที่มีคอนแทคกับทางบริษัทนะคะคุณนพวรรณเป็นเลขาของบริษัทนะคะแล้วก็ค่าที่จ่ายทุกอย่างเนี่ยคุณนพวรรณแจ้งว่าสามารถดูแลค่าใช้จ่ายทุกอย่างนะคะ all expenses นี่ก็คือจ่ายทุกอย่างให้กับแขกมิสเตอร์ฮิโรชิวาตานาเบะนะคะแล้วก็โปรไฟล์อันหนึ่งของแขกท่านนี้ก็คือมิสเตอร์วาตานาเบะเป็นเมเนจิ่งไดเรคเตอร์ของบริษัทนี้นั่นหมายความว่าแขกท่านนี้เวลาที่เราทำจองจะต้องมีโปรไฟล์ที่เป็น VIP นะคะส่วนด้านล่างแอดเดรสก็คือในโปรไฟล์ของลูกค้านะคะของบริษัทเองจะต้องมีโปรไฟล์ดังที่อาจารย์ให้มาดังนี้นะคะโอเคพร้อมหรือยังคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ